รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2024ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดแสบลีฐานัทนุ้ยสุจิราโกติอารามบอยและก็จิทัชกรสวัสดีครับผมฉานทำธุรกิจโรงงานเหล็กครับคนนี้เชียร์ตั้งแต่แรกลูกฉันเอาฉันคนเรามีลูกได้กี่คนเนี่ยหรือเราเป็นลูกเลยหนูรักเขาโอ้ยฉันยอมให้ลูกฉันมีเมียตั้งแต่ตอนไหนเขาคือคนที่จะสืบทอดมรดกร้อยล้านของฉันแต่ว่าหนูรักลูกชายแม่จริงๆนะคะทำไมคนนี้คือใครฉันเป็นพี่ชายเขาพอแล้วรู้เลยเนี่ยโบราณภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าแหวกจะแหวกย่าให้งูตื่นเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะทรายเป็นวิศวกรค่ะตอนนี้หนูโสดมา3ปีแล้วค่ะที่ผ่านมาหนูมีความรักมา2ครั้งผู้ชายคนแรกเป็นคนที่หนูแอบชอบเขามา10ปีค่ะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนตอนมัธยมหนูก็ไม่กล้าเข้าไปหาพี่เขาแอบดูเขาอยู่ห่างๆแอบเดินผ่านเขาบ่อยๆแต่พี่เขาก็มองไม่เห็นหนูอยู่ดีค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าหนูแอบชอบจนกระทั่งพี่เขาเรียนจบมัธยมแล้วก็ไปต่อมหาลัยเราก็ไม่ได้เจอกันเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป10ปีค่ะหนูไปวิ่งที่สวนสาธารณะบังเอิญว่าพี่เขาก็ไปวิ่งที่เดียวกันก็เขายังหล่อเหมือนเดิมทุกอย่างเลยดีใจมาก10ปีที่หนูรอคอยมานี่เป็นโอกาสที่หนูใช้แต้มบุญทั้งหมดในชีวิตดังนั้นหนูต้องไม่ปล่อยพี่เขาไปต้องพยายามหาเรื่องชวนคุยกับเขาให้ได้ก็มีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนคือหนูรักเขามากๆแล้วก็เหมือนรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะคบกันเพียงแค่2เดือนหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นเขาก็เลิกกับหนูไปเลยพอเวลาผ่านไปก็มีรุ่นพี่คนนึงทักหนูมาค่ะเป็นรุ่นพี่ที่แอบชอบหนูมา10ปีที่หนูรู้ว่าเขาชอบหนูมา10ปีเพราะว่าในทุกๆเทศกาลสำคัญเขาจะทักหนูมาอวยพรหนูตลอด10ปีถึงแม้ว่าหนูจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างในใจก็รู้ค่ะว่าเขาแอบชอบเราอยู่หนูจะลองให้โอกาสคนที่เขาชอบหนูรู้บ้างค่ะเผื่อมันจะเวิร์กแต่สุดท้ายก็คบกันได้ไม่นานเหมือนมีนิสัยของทั้งคู่ที่มันเข้ากันไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้ต้องเลิกกันจากความรักที่ผ่านมาของหนูอะค่ะมันก็ทำให้หนูรู้ว่าไม่ว่าหนูจะเลือกคนที่เขารักเราหรือว่าหนูจะเลือกคนที่เรารักเขาเนี่ยมันก็ไม่เวิร์คค่ะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องรู้สึกเท่ากันทั้งคู่เราต้องรักกันทั้งคู่ค่ะมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้วันนี้หนูก็มาตามหาคนที่จะแมทช์กันแล้วก็ความรู้สึกตรงกันค่ะฝากพี่ๆกูรูช่วยตามหาคนคนนั้นให้หนูด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณทรายสวัสดีครับตายแล้ววิศวกรสวยขนาดนี้เลยไม่โดนพวกคนงานแซวจีบบ้างเหรอลูกไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยใช่เหงามากเคยคิดไหมเพราะอะไรเขาไม่กล้าจีบเราหรือเปล่าเราสวยกันไปหนูน่าจะแบบไม่ค่อยได้ออกไปเจอคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากก็ทำงานแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีโอกาสไปเจอใครแต่ชีวิตเราก็ได้เรียนรู้ความรักทั้งในเรื่องของการไปชอบคนที่เราแอบชอบนะคนที่เรารักเขาแล้วก็ลองคบกันทั้งคนที่เขารักเราด้วยก็ยังไม่เวิร์คยังไม่เวิร์คค่ะสุดท้ายคนพบว่าคนพบว่าต้องเลือกคนที่รู้สึกเท่ากันค่ะคนที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาด้วยความสัมพันธ์มันถึงจะลงตัวนะฮะซึ่งวันนี้ก็หวังว่าคุณจะได้เจอกับผู้ชายคนนั้นที่เขารักคุณให้เท่ากับที่คุณรักเขาถามสเปคนิดนึงสเปคเป็นไงบ้างครับก็ชอบหล่อขาวตี๋นี่ใส่ดีผมเหรอครับครับตรงไหมครับตรงสเปคไหมครับไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เหรอพี่ขอโทษนะค่ะขอโทษนะค่ะพูดครับอะไรเกรงใจเลื่อมที่ชุดด้วย
ก็ฟีลว่าเอ้ยบวชนาคหรือว่าอะไรอย่างงี้เขาใส่เป็นทองทองเหมือนกันนะแต่อย่างพี่ลีได้ไหมพี่ลีก็หลอกขาตีนะนี่แหละใช่ไหมแต่หนูไม่ชอบคนเจ้าชู้นะคะเขาว่าเราทำไมถึงคิดว่าลีเจ้าชู้ลีไม่เจ้าชู้นะใช่ก็มีแฟนแค่สี่ห้าคนอย่างเงี้ยเจ้าชู้บ้ายังอยู่หลักหน่วยเองไม่หรือว่าที่พูดมาทั้งหมดอะไม่ใช่ทั้งพี่ลีไม่ใช่ทั้งพี่โกะเป็นพี่เกลือหรือเปล่าพี่เลิกหมดแล้วนะอ๋อหล่อขาวตีก็พิมพ์นิยมเหมือนกันนะใช่เชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีเยอะเลยแหละนะฮะแต่ดูซิว่าคนไหนจะถูกใจเราอ้าวประจำที่กันเลยดีกว่าครับเอาวันนี้แน่นอนสาวสองเราชอบผู้ชายหล่อขาวตีพิมพ์นิยมแบบนี้ดูซิว่า5คนนี้จะอยู่ในข่ายบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มทีละคนนะฮะวันนี้ทีมงานของเราใจดีนะมีเบาะแสจะมาช่วยพวกคุณในการสืบหาหนุ่มโสดนะฮะเบาะแสของเราต่อไปนี้นะฮะจะเป็นรูปภาพของชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของภาพที่เราจะให้พวกคุณได้ดูคือภาพพรีเวดดิ้งของเขาขอรูปออกมาครับเดี๋ยวได้ทันโทษไอ้รูปแต่งหญิงคือรูปเขาเหรอคะคนหนึ่งอ๋อคนที่ปิดหน้าเขาปิดหน้าคนที่ปิดหน้าค่ะตายจะกูคนที่ปิดหน้าเห็นคอเห็นมือเห็นหน้าภรรยาด้วยลองดูภรรยาเขาหน้าแบบนี้คิดว่าสามีเขาจะเป็นใครดูจากทรงอุ้งมือดูจากทรงนิ้วทำไมเหมือนน้องฟองเลยอ่ะคุณฟองเหรอแม่คิดว่าคุณฟองนะลีคิดว่าใครครับผมคิดว่าจากนิ้วโป้งนะฮะตรงนี้ที่เหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนคุณแม็กครับเหมือนคุณแม็กไม่ส่วนตัวล้วนเลยแป๊บนึงของเขาเนี่ยหนูมององศาเนี้ยพอมันมองไปปุ๊บอ่ะมือที่อยู่ข้างหลังอ่ะกับมือของคุณแม็กที่อยู่ข้างหน้านิ้วโป้งทรงนิ้วโป้งทรงเดียวกันเลยเนี่ยดูดิมันมีความยาวเท่ากันเลยจริงก็หนูก็เห็นเหมือนกันว่ามือคล้ายๆคุณแม็กเลยจริงลองวิเคราะห์กันดูลองวิเคราะห์กันดูนะขอให้โชคดีกับเบาะแสของเราต้องมานั่งดูนิ้วหนุ่มโสดในรายการเลยค่ะคุณพี่ค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาทำความรู้จักหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนแรกเลยฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณฟองกันเลย
วัสดีครับผมฟองทำธุรกิจขายรถมอเตอร์ไซค์ครับนอกจากผมจะขายรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ยังรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับโอ้เป็นช่างด้วยอยู่ที่ร้านผมก็จะดูแลเองทั้งหมดทั้งแนะนำรถให้ลูกค้าเปลี่ยนยางเติมลมและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเฮ้ยเป็นผู้ชายอ่ะซ่อมรถยังมีเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเราได้รักกันผมจะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากคุณแน่นอนครับชอบผมแบบเซ่อจริงรถยางแบนต้องเติมลมแต่ถ้าเป็นแฟนกับผมต้องเติมรักให้โอกาสผมด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคือเห็นคุณฟองตอนนี้นึกถึงการถ่ายรูปครอบครัวหมู่อะมันน้อยคนนักที่จะมายืนล้วงกระเป๋าแล้วกางมือได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่เขาล้วงก็จะล้วงรีบๆอันนี้คือคนที่ไม่เคยออกทีวีเนี่ยหนูต้องเข้าใจว่าบางทีเขาไม่รู้จะเอามือไว้ไหนไงเข้าใจใช่ไหมคุณต้องเลือกผมนะสายไม่อะเออแต่พอแบบใน VTR ตอนซ่อมรถก็ดูเออนั่นใช่เนี่ยมันใช่ส่งเข้ามาตอนคุยกับเฮียที่มาซื้อรถมือสองก็ใช่ชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะก็ยังหลงอยู่กับภาพตอนที่เขาเออซ่อมรถอ่ะดูมีความแมนให้ไปก่อนละกันโสดโสดไปเลยอ่ะแวบแรกที่เดินออกมาผมรู้สึกถึงความไม่มองหญิงผมรู้สึกว่ามีด้วยการเดินท่าทีที่เหมือนแบบหรือเขาเอาการซ่อมมอไซค์มาหลอกเราหรือเปล่าผมก็คิดแบบนั้นคือผมรู้สึกว่าใน VTR ถ่ายอ่ะมันมีแอคชั่นมันมีคัทได้มันมีตัดต่อได้ผมรู้สึกว่าทีมงานอาจจะหลอกเราผมว่าไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไม่เลยฮะคืออย่างที่พี่โกบอกเหมือนว่าพอคุณฟองเขาออกมาแล้วเขาไม่รู้จะทำท่าทำทางยังไงเขาเอามือไปไว้ตรงไหนเอามือตอนแรกเขายืนล้วงกระเป๋าแบบนี้ด้วยใช่ไหมจางจางแล้วพอเราทักเขาเอามือมาประสานไว้ที่ด้านหน้าแล้วลองทำตัวสบายๆค่ะเราต้องไม่ต้องเอามือไว้ที่ไหนเลยเราลองเอามือไปแตะที่หัวค่ะแตะที่หัวมาแตะที่ตัวค่ะแล้วก็แล้วไปแตะที่ตูดอ้าวครั้งนึงค่ะลองครั้งนึงเอามือไปแตะที่หัวแล้วไปแตะที่ตัวแล้วไปแตะที่ตูดเอามือแล้วไปแตะที่หัวแล้วไปแตะที่ตัวแล้วไปแตะที่ตูดเอามือแล้วไปแตะที่ตัวสนุกพอหรือยังที่บ้านมันไม่มีใครคุยด้วยเหมือนจะโกรธอ่ะเขาอาจจะเครียดแต่ว่าในวีทีอาร์เขาโอ้โหพอลุกเป็นแบบว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์สบายเลยและดูแบบดูดีเลยลองเอาลุกนั้นนะปรับใช้ดูอาจจะหลอกพวกเราได้แต่ว่าคิดว่าเอาให้ผ่านไปก่อนให้โสดก่อนแล้วกันค่ะโสดไปก่อนเลยอ่ะวันเนี้ยหนูมั่นใจมากพี่เกลือใน first impression หนูว่าการเปิดร้านหรือว่าการซ่อมมือที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มือแบบนี้นี่ไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วกูรู้ฮะทีมโสดกับทีมไม่มองหญิงนะเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โหสูงสุดคือมีเจ้าของซะอย่างนั้นเลยนะฮะ 45% ครับรองลงมาครับโสด 36% และไม่มองหญิงน้อยมากเลยฮะ 19% ด้วยนั้นนะฮะท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณก๊อฟกันเลยสวัสดีครับผมก๊อฟเป็นหัวหน้าเชฟครับนอกจากนั้นผมก็ยังเปิดร้านกาแฟกับพี่สาวโดยผมจะดูแลขนมกับเบเกอรี่ในร้านทั้งหมดด้วยครับน่ากินเนอะผมจะเป็นคนคิดสูตรขนมและสอนวิธีการทำให้กับน้องๆพนักงานในร้านครับให้ดูก่อนผมคิดสูตรขนมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ผมขอหยุดคิดสูตรขนมมาคิดถึงคุณแทนได้ไหมครับขนมปังมีน้ำตาลแต่คนที่ผมต้องการมีแค่คุณให้โอกาสผมนะครับมาเชฟทำขนมหวานนะของคุณก๊อฟเนี่ยทำขนมว่าหวานแล้วแต่หนูเชื่อว่าการใช้ชีวิตของก๊อฟหวานกว่าขนมครับขออนุญาตครับไม่มองหญิงไปเลยอะรู้สึกว่าตั้งแต่เดินออกมาแล้วตั้งแต่เดินออกมาแล้วมันมีฟิลไม่ใช่ฟิลไม่มองหญิงนะคะเป็นฟิลไม่มองทางด้วยซ้ำเดินจะแฝดสปาหมดเลยมองคนนู้นคนนี้มาเตรียมอะไรมาดูไม่มั่นใจดูไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าเราน่ะไม่มองหญิง
ฝืนไงฝืนไงถูกต้องคือเอ็นอย่างนี้เมื่อกี้เอ็นมันจะเป็นแบบไม่มองหญิงเฮ้ยไม่ได้เว้ยคุณต้องมาก่อนห้ามตัวเองไว้ไปจะไม่มองหญิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นละอันนี้ตื่นเต้นหวานจริงเติมน้ำตาลลงไปอีกค่ะในขนมของคุณก๊อฟนะคะไม่มองหญิงเลยไม่มองหญิงไปเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเขาอาจจะตอนนี้ที่เราดูอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเขาอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างเราอยู่หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนเรียบร้อยก็ได้แต่ผมก็ยังเชื่อในสัญชาตญาณแรกเหมือนกันนะไม่มองหญิงฮะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะก็คงจะเห็นเหมือนกันน่ะแล้วในวิธีอาร์ก็คือแบบว่าเป็นคนทำขนมอะค่ะดาเมจแรงดาเมจแรงการทิ้งน้ำเสียงใดๆอะเนาะนี่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 อะไรอย่างงั้นน่ะเหมือนติดสโลอะเออก็เลยขออนุญาตนะคะไม่มองหญิงเฮ้ยแป๊บนึงอันนี้เล่นปะเนี่ยไหวป่ะไหวป่ะเราไม่ได้เล่นไหวป่ะเขาคิดว่าไม่มองหญิงแต่ตอนหยิบไม่มองป้ายเลยไม่มองหญิงค่ะไม่มองหญิงไปเลยอ่ะสีไม่มองหญิงไปเลยครับจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมากที่เห็นคล้ายกันนะสูงสุดคือไม่มองหญิงครับ 69% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 18% และโสดอีก 13% ด้วยกันไปที่ท่านต่อมาฮะลูกรักแม่นุ้ยเขาเลยนะฮะโสดค่ะพร้อมแล้วยังดูก่อนไม่ต้องดูแล้วไม่แน่ดูวิทยาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณแม็กกันเลยสวัสดีครับผมแม็กเป็นพนักงานบริษัทครับเวลาว่างเนี่ยผมชอบหากิจกรรมสนุกสนุกทำครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมเริ่มหัดเล่นกีฬาชนิดใหม่เรียกว่ากีฬาพิกเกิลบอลฮะเออทำไมถึงมีกีฬาเนี่ยมันมีกีฬาสปอร์ตอย่างนี้กีฬาพิกเกิลบอลมีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาเทนนิสแบดมินตันแล้วก็ปิงปองเข้าด้วยกันครับอุปกรณ์ก็จะมีไม้ตีแล้วก็ลูกบอลพลาสติกครับกีฬานี้ต้องใช้แรงวิ่งและแรงตีแต่วันนี้ขอใช้แรงใจเพื่อชนะใจคุณนะครับเออเดี๋ยวไปลองเล่นกีฬายังต้องมีพักแต่เห็นหน้าคุณแล้วตกหลุมรักจะให้พักได้ยังไงให้โอกาสผมนะครับแม่ผิดที่เราเจอกันช้าไปแม็กเนี่ยเอาจริงๆนะเขาก็มีกลิ่นมีทรงเหมือนกันที่แบบว่าผู้ชายชอบเพราะเขาเป็นผู้ชายที่มีความเนี๊ยบมีความน่ารักมีความสดใสแต่ฉันเสียดายไงฉันก็เลยโสดโสดไปเลยฮะไม่เปลี่ยนใจฮะมันเวอร์เกินดูแล้วมันเหมือนแบบออกหลุดออกมาจากซีรีส์จริงๆหลุดออกมาจากหนังจริงๆอ่ะเออดูแบบว่าหน้าที่การงานก็ดีเล่นกีฬาก็ได้ทุกอย่างมันคล่องไปหมดเลยถ้าแม่เกดอยู่จะบอกว่า too good to be true มันไม่เหลือรอดหรอกคนแบบนี้มันดูเขายิ้มขนาดนั้นน่ะแสดงว่าเขาดีใจที่เขากำลังจะแต่งงานค่ะคุณขามีเจ้าของแน่นอนมีเจ้าของไปเลยแต่ถามจริงพนักงานอย่างนี้ในออฟฟิศเด็กสาวๆในออฟฟิศมันไม่ลุมตะปบมันปุ๊บ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 ไปหมดเลยสาวๆลุมตะปบไม่เท่าไหร่กระเทยต้องลุมแน่นอนค่ะบอกเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในออฟฟิศบ้านเธอเป็นไงกระโดนเลยวันๆนึงอ่ะกระโดนพี่กระเทยเดินไปแซะนู่นแซะนี่ไปว่าทำหน้ารักใส่อะไรใส่บอกเลยว่าถ้าอยู่บริษัทเขานี่เหลือแต่กระดูกเชิงกรานมากเลยอ่ะต้องมีแบบพี่ๆเรียกไปคุยตลอดเวลาเออน่ะคือผมแอบเมื่อกี้ผมแอบเห็นนิดนึงตอนที่ว่าเราได้เห็นรูปพรีเวดดิ้งใช่ไหมฮะเออรีแอคของคุณแม็กเนี่ยมากกว่าคนอื่นหรอเวลาเราพูดถึงเรื่องนิ้วเรื่องไหนเขายิ้มหัวเราะแบบมากกว่าคนอื่นเหมือนประมาณว่านั่นคือรูปของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกผมอยากให้เขาโสดแม่นะพอผมรู้สึกว่าเสียดายเขาโสดแต่ถ้าโสดเสียดายไหมล่ะถ้าออกมาถ้าตัดทิ้งแล้วโสดเสียดายไหมแล้วดูหน้าน้องหน่อยตัดทิ้งแล้วโสดเสียดายไหมล่ะน้องทำไงอย่างเงี้ยเชียร์ให้น้องก่อนละกันเชียร์ให้น้องครับโสดครับโสดไม่ก่อนเลยออกมาตอนแรกก็ดูว่าแมทกับน้องตายมากดูเข้ากันมากแต่อย่างที่บอกครับว่าหนูเห็นจากมือในรูปแล้วก็คิดว่าคนผู้ชายที่มันเพอร์เฟคขนาดนี้มันจะเหลือมาถึงน้องเราได้ยังไงวะใช่ขอเชื่อสัญชาตญาณแรกครับครับมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยสองโสดสองมีเจ้าของเลยจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 46% แต่มีเจ้าของก็ไม่น้อยนะ 31% นะและไม่มองหญิงอีก 23% ด้วยนะครับอ้าวท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับบ่อแสงคุณตั้มกันเลยเฮ้ย
วัสดีครับผมตั้มเป็นวิศวกรโยธาครับผมเป็นวิศวกรมา7ปีแล้วครับงานวิศวกรโยธาคือคนที่คอยควบคุมการก่อสร้างต่างๆครับผมเวลาทำงานผมต้องคำนวณแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานเพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดครับที่มาวันนี้ผมก็คำนวณมาแล้วว่าความรักของเราจะมั่นคงหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคอนกรีตลิเวอร์พูลความรักที่เพิ่มพูนขอใช้เรียกกับคุณให้โอกาสผมนะครับว้าวคุณหนุ่มวิศวกรอาชีพเดียวกันไหนรีวิวหนุ่มวิศวะให้ฟังหน่อยหนุ่มวิศวะมีคาแรคเตอร์ไงบ้างฮะกินเหล้าค่ะกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็กินเหล้าค่ะเป็น3ข้อเด่นคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนอื่นเขาอาจจะกินเหล้าคนนี้เขาอาจจะกินเหล้าก็ได้เลือดตรงนี้เลือดตรงนี้คือคุณตั้มนะมันแปลกอยู่อย่างนึงในวิทีอาร์เขามีเสน่ห์แบบแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่มันมีอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะหลงรักคนนี้ได้ง่ายเออแล้วหนุ่มออฟฟิศฉลาดหนุ่มออฟฟิศฉลาดคุณแม็กอ่ะเหรอเออโทษนะรักเป็นลูกเลยอ่ะเชียร์ช่วยเชียร์ช่วยเชียร์คุณตั้มก็น่าสนใจนะถ้าคุณตั้มไม่โสดอ่ะคุณตั้มก็คือมีเจ้าของมีแค่นี้แหละ2อย่างใช่งั้นให้โสดไปก่อนค่ะโสดไปก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้น่ะหนูแอบสังเกตเห็นคุณตั้มตอนที่เราวิพากษ์วิจารณ์คุณแม็กอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราชื่นชมคุณแม็กคนนี้แหละใช่กับคุณทรายเนี่ยหนูสังเกตมองเห็นหน้าคุณตั้มเนี่ยเขาหน้าเขาดูเฮ้ยว้าอดเลยเออเหมือนแบบว่าทำไมเขาดูชื่นชมคุณจังวะอะไรเงี้ยสีหน้าแววตาหรือมีความกังวลขึ้นมาเลยคุณตั้มเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าของก็ต้องโสดครับเออเอาโสดไปก่อนเลยอะเชียร์หรือเชียร์อันนี้เริ่มยิ้มละเริ่มยิ้มมีคนเชียร์2คนเค้าเริ่มยิ้มละเค้าเริ่มยิ้มละคือผมรู้สึกว่าใน VTR มีเสน่ห์มากเสน่ห์ตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของความอบอุ่นนะฮะผมรู้สึกว่าเค้ามีความอบอุ่นแล้วก็ด้วยอาชีพของเค้ามันดูมีความมั่นคงมีความภูมิฐานเนาะผมค่อนข้างรู้สึกว่านิ้วเค้าเหมือนด้วยเมื่อกี้ผมเริ่มเห็นผมเลยรู้สึกว่าอาจจะไม่รอดผมว่าคนนี้อาจจะมีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยอ่ะใช่แล้วล่ะน้องลีแล้วที่จะบอกเลยว่าที่ตั้มแบบว่าหุยไปเชียร์คนนั้นกุ้มใจกุ้มใจก็คือว่าหุยกลับไปโดนเมียด่าแน่เลยขโมยดินเนอร์ไม่ได้มันเป็นความกังวลของพ่อบ้านอ๋อเหรอคุณมีเจ้าของค่ะคุณตั้มมีเจ้าของไปเลยอะแบ่งออกเป็นสองทีมอีกครั้งนึงนะทีมโซนกับทีมมีเจ้าของนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาน่าละฮะก็สูงสุดอยู่ที่เจ้าของครับ 52% เลยนะฮะรองลงมาแต่โสดก็ไม่น้อยนะ 34% นะครับและไม่มองหญิงอีก 14% ด้วยกันเอ้าท่านสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณฉานกันเลยอะไรอ่ะสวัสดีครับผมฉานทำธุรกิจโรงงานเหล็กครับธุรกิจนี้เปิดมา30ปีแล้วครับผมก็โตมากับโรงงานนี้เลยก็ปัจจุบันผมก็เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจที่บ้านครับแต่มีเด็กคนนึงนะเมื่อกี้นะมีเด็กคนนึงเมื่อกี้นะเด็กก็คือเขาหน้าที่ของผมก็จะดูแลเอกสารพนักงานแล้วก็การขนส่งครับโอ้โหรวยแน่นอนอย่างเงี้ยรวยมากเด็กก่อสร้างเนี่ยเด็กมีความแข็งแรงแต่หัวใจผมอ่อนแรงมาเจอหน้าคุณนะครับโรงงานเหล็กจะมีแต่ความร้อนแต่ถ้าโดนผมอ้อนจะมีแต่ความรักให้โอกาสผมนะครับดูวิทยาเต็มที่เลยลูกฉันต่อฉันคนเรามีลูกได้อีกคนเนี่ยลือรับเป็นลูกเลยหนูรักเขาเอาไว้เอาฉันรักเขาลือดาเมจแรงมากเลยนะมองกับน้องสาวอ้วยิ่งนักเพราะว่าลือเนี่ยเป็นคนมีนิสัยรวยมากกูรู้น่าจะความคิดเห็นคล้ายๆกันมั้งใช่ค่ะยกพร้อมกันเลยไหมคะพร้อมพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสองบุ้มไม่มีเลยไม่ละคุณ
คุณคิดดูนะเราเชียร์โสดหมดด้านหลังเชียร์โสดหมดออกมามีเจ้าของมึงนี่เลวสุดๆเลยนะไม่หรอกเขาเอาป้าป๊าหมาม้ามาอยู่ใน VTR ด้วยแค่เขายกพร้อมกันแบบนี้เราก็รู้แล้วว่า4คนนี้จริงๆกำลังต่อเติมบ้านอยู่พยายามหาคอนเนคชั่นเป็นอันนี้ส่วนตัวนะหนูเป็นคนที่เป็นคนชอบคุยกับคนมีรักยิ้มแล้วแบบเวลาคุยกับคนที่มีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเวลาคุยกับคนมีรักยิ้มแล้วมันดูแบบเขาคืออารมณ์พระเอกหนังฮ่องกงที่เราอ่ะมันหล่อประมาณนั้นน่ะนะใช่เลยอ่ะก็พร้อมเพียงนะพร้อมเพียงนะเดี๋ยวดูซิว่าผู้ชมในสตูดิโอจะพร้อมเพียงกับเราบรรดากูรูหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับนี่สูงสุดคือโสดครับ 70% นะรองลงมามีเจ้าของ 19% และไม่มองหญิงอีก 11% กูรู้ครับตอนนี้เรารู้จักหนุ่มๆครบทั้ง5คนแล้วนะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันครับว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะใครก็ตามที่รับปีกการประเทศนะฮะเขาจะได้รับสิทธิในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยไม่ต้องอยู่ในโซนคัดออกตัดสินใจดีๆครับจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับแล้วก็ใครเหรอมีใครบ้างครับเอกฉันท์ไม่รู้ตัวหรือนี่ข้างหลังนี่ไงคุณฉันท์ค่ะมอบให้คุณฉันท์เนี่ยลงตัวแล้วน้ำปีกกับประเทศไปมอบกับคุณฉันท์เนี่ยฮะเอาแล้วไม่คิดอยากจะปกป้องคนอื่นเหรอทำไมอ่ะเอาลูกแม็กเธอแม็กเป็นใครอ่ะได้พอลูกฉันท์ทำโรงงานเหล็กก็คือลืมลูกแม็กเลยเหรอเออพอดีช่วงนี้กำลังจะสร้างบ้านพอดีไอ้แน่นอนคุณฉันท์ครับได้รับปีกกับประเทศยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเฉยเลยฮะเอาละตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่4ท่านด้วยกันและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายเป็นของสาวโสดตรงนี้นะฮะสายครับ4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณสายจะตัดใครออกจากกลุ่มครับคุณก๊อฟค่ะตัดคุณก๊อฟออกจากกลุ่มครับคุณก๊อฟครับเตรียมตัวเปิดเผยหน้าแท้ได้เลยนะฮะถามเหตุผลนิดนึงทำไมเลือกตัดคุณก๊อฟออกเป็นคนแรกครับเขาดูเป็นผู้ชายสายหวานอาจจะมีความไม่มองหญิงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสถานะนั้นนะฮะชูป้ายขึ้นมาเลยครับโอ้โหมาอย่างนี้พร้อมเพียงเลยนะระวังนะถ้าออกมาโสดนี่เรียกว่าหงายยกสตูเลยนะฮะต้องมาลุ้นกันครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณก๊อฟครับน้องน้องขนมที่สั่งได้ยังเนี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับใช่แล้วแหละน้องโอ้ชั่วโมงกว่าแล้วนะขอโทษที่ให้รอด้วยนะคะผมได้แล้วครับน้องคะน้องคะที่สั่งอะค่ะไม่ใช่ที่ไม่ได้สั่งเค้กค่ะสั่งครัวซองใช่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมรอสักครู่นะครับได้แล้วครับน้องน้องที่สั่งไว้ได้หรือยังอ๋อได้แล้วครับผมด่วนเลยด่วนเลยพี่รีบพี่รีบ200ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะน้องน้องน้องเค้กที่พี่สั่งให้คุณทรายอ่ะได้ยังอ๋อคุณทรายรอนานแล้วเนี่ยโอ้เอาลูกเลยลอยเลยคุยกันก่อนได้ยังเค้กพนักงานไปเอาให้อยู่ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไหนอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ทำโสดเหรอ